วันนี้เบาๆนะวันนี้เป็นงานละครเวทีเบาๆนะไม่เคยแรงเลยนะจริงป่าวไม่แรงเราไงมีคนมาให้กำลังใจใน Instagram ใน DM ด้วยใครส่งข้อความมาให้กำลังใจคุณบิ๊กทองปูรู้ได้ไงรู้ได้ไงโอ้โหโพสต์ขนาดก็ค่ะก็แปลกใจเหมือนกันแต่ก็เขาก็แวะมาส่งกำลังใจให้เราแหละก็นั่นตกใจไหมครับกูอยู่เขาส่งตกใจตกใจเพราะว่าไม่ได้คุยกันนานมากก็จู่ๆก็ส่งข้อความมาให้ว่าให้กำลังใจสู้ๆประมาณนี้ค่ะไม่ได้คุยกันกี่ปีแล้วตั้งแต่เราแต่งงานก่อนหน้าแต่งงานก็ไม่ได้คุยนานมากค่ะตั้งแต่คือโอ้นานมากแล้วค่ะแต่ว่ามันก็ทำให้เห็นความมีน้ำใจต่อกันก็ต้องขอบคุณด้วยสำหรับกำลังใจนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้แต่ก็แอบตกใจนิดนึงปรับตัวไม่ทันได้ตอบอะไรก็ตอบไปตอบค่ะก็ถามเขาค่ะถามเขาว่านึกไงถึงส่งข้อความมาแล้วก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเหมือนเขาก็มีลงในไอจีอะคือเขาเขียนค่อนข้างจะยาวอะค่ะซึ่งก็งงนิดนึงแต่ก็ขอบคุณค่ะสำหรับกำลังใจตอนนี้คือใครส่งกำลังใจมาให้ก็ดีใจหมดแล้วแต่ว่าคนก็ให้กำลังใจแม่เฟิร์นแบบเยอะมากๆมันช่วยหิวใจเรายังไงคือความรู้สึกอะมันไม่ว่าทุกคนแหละเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามแต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเจอแต่ปัญหาเนาะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดมีคนหวังดีแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้อะมันเหมือนเป็นน้ำหล่อเลี้ยงอะที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอุ่นใจจังดีใจจังก็กลับมาเหมือนคนใส่ยิ้มได้ยิ้มมากขึ้นแสดงว่ามันโอเคแล้วใช่ไหมคือสำหรับเมย์โอเคสักพักใหญ่แล้วค่ะแล้วมันมีเรื่องอะไรที่เรายังเป็นกังวลมากมากอันนี้เดี๋ยวคือเรื่องกังวลของญาติยังไม่ตอบก่อนแล้วกันให้ทุกอย่างมันแบบโอเคก่อนแล้วเป็นขั้นตอนหลังบ้านใช่ขอจัดการกันภายในบ้านดีกว่าค่ะเราไหวใช่ไหมกับการรับมือทุกอย่างตอนนี้คิดว่าไหวแต่ก็ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นในอนาคตบ้างมันจะมีความยุ่งยากไหมขั้นตอนการจัดการก็ดูท่าทางอาจจะมีค่ะมันจะยุ่งยากเหมือนตอบเยอะเกินไปแล้วไม่เอามันจะยุ่งยากเหมือนเคสที่เป็นข่าวอยู่ไหมของก้อยน่าจะยุ่งยากกว่าไม่เอาแล้วพอละคือต้องขออนุญาตพี่ๆเพราะว่าจริงๆอ่ะก้อยมีโอกาสเจอพี่ๆบ่อยมากช่วงนี้เพราะว่าเราไปงานอะไรเนาะนี่กลายเป็นว่าคือเป้ยอ่ะได้สัมภาษณ์อยู่คนเดียวและอีกฝั่งไม่ได้พูดอะไรเลยเป้ยมองว่ามันค่อนข้างจะไม่แฟร์ฉะนั้นยังไงก็ตามแต่คือเป้ยว่าที่สุดแล้วเรื่องในบ้านก็อยากจะจัดการกันในบ้านนะคะต้องขอโทษพี่ๆในเรื่องบางเรื่องที่อาจจะไม่สะดวกตอบจริงๆแล้วเราลองซองนะคะเราบอกน้องๆยังไงหรืออธิบายกับคำถามคือน้องเป้ยมีเหตุผลแล้วก็มีคำพูดเตรียมไว้ตั้งแต่แรกแล้วค่ะแล้วก็น้องๆก็รับทราบในบางส่วนแล้วก็โอเคค่ะอย่างข้อควรค่อนข้างตรงไหนการจะต้องตอบคำถามเยอะไหมด้วยความที่ประวัติยังไม่หมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาพี่ก็บอกหมดเวลาเขาบอกว่าบอกตรงกลางขออนุญาตไม่ตอบก่อนแล้วกันทำอย่างเรื่องวุ่นวายแล้วก็ยังมีเรื่องชื่นใจอยู่ลูกชายได้เหรียญทองอะไรนะคะโอ้ยอันนี้พูดเรื่องนี้เนี่ยพูดหน่อยก็พี่โบสถ์เพิ่งได้เหรียญทอง2เหรียญทองจากการแข่งวิ่งค่ะก็ดีใจมากๆแล้วก็ปลื้มมากๆคือเรามีความรู้สึกว่าตอนนี้พี่โบสถ์ได้กีฬาแทบจะทุกอย่างแล้วอะดนตรีก็ได้ก็เราคนเป็นแม่เนาะก็รู้สึกปลื้มแล้วก็ดีใจอะค่ะยังผักดันไหมคะยังไงนะคืออะไรที่เขาชอบแบบไปสนับสนุนหมดเลยนะคะอันนี้คือความสุขของเป้ยเลยใช่ไหมเหมือนว่าเป็นกำลังใจหลักเป็นความสุขของเราเลยใช่ไหมคะคือเป้ยอะ
อะไรที่รู้ว่าชอบอ่ะเป้ยพยายามผลักดันแล้วก็ส่งเสริมอยู่แล้วลูกอยากไปเรียนนู่นลูกอยากทำนี่เป้ยจัดการซัพพอร์ตทุกอย่างเท่าที่เป้ยจะทำได้อ่ะค่ะที่ก่อนก็สายกีฬาเลยใช่ไหมคะจู่ๆก็เป็นสายกีฬาคือได้กีฬาทุกอย่างแล้วก็เป็นนักดนตรีด้วยโตมาใครอยากจีบก็ส่งเบอร์มานะคะแม่ต้องเลือกเยอะหน่อยเดี๋ยวแม่จะสกรีนจะให้พูดจริงหรอพูดได้หรอพูดได้หรอไม่เป็นไรค่ะลูกชอบใครปอยก็ชอบคนนั้นค่ะความจริงอ่ะฮะความจริงค่อยๆดูโอเคโอเคค่ะขอบคุณพี่ๆนะคะขอบคุณค่ะ